ไฟเลี้ยวกับการใช้งานให้ถูกวิธี1นะครับหากเราจะเลี้ยวรถควรเปิดไฟเลี้ยวก่อนที่เราจะเลี้ยวในระยะทาง40เมตร2นะครับหากรถคันด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายในเลนขวาให้เราชะลอความเร็วก่อนเพื่อให้รถคันข้างหน้าได้เข้ามาในเลน3นะครับเมื่อรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวขวาจะแซงหรือเปลี่ยนเลนให้เราชะลอความเร็ว4นะครับการแซงหรือเปลี่ยนเลนยกก้านไฟเลี้ยวขึ้นเบาๆ1ครั้งรถจะกระพริบไฟเลี้ยวทั้งหมด3ครั้งเพื่อเป็นการส่งสัญญาณ5อยากกลับเข้าเลนก็ควรยกก้านไฟเลี้ยวขึ้นเบา1ครั้งเพื่อเป็นการส่งสัญญาณ6นะครับเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วไฟไม่กระพริบตามนั่นหมายความว่าหลอดไฟอาจจะขาดหรือมีปัญหา7นะครับเมื่อเราจอดรถพักอยู่ข้างถนนก็ควรเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทิ้งไว้ด้วยนะครับข้อสุดท้ายนะครับเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับควรเช็คที่กระจกมองข้างและกระจกมองหลังก่อนนะครับว่ามีรถคันด้านหลังตามเรามาหรือไม่และที่สำคัญเลยอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานไฟเลี้ยวที่ถูกต้องนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของทุกคนนั่นเองครับ